สวัสดีครับผมฝนก็ยังรินเหมือนเดิมครับคลิปนี้จะพักเรื่องจันทร์ก่อนนะครับผมจะพักเรื่องจันทร์เพราะว่าอยากลองเหมือนเดิมครับอยากลองสูตรสูตรอาหารนะครับที่จะดักปลาเนาะได้มาแล้วครับปลาตนหนึ่งปลาฉลาดด้วยครับผมตนปลาฉลาดก็จะมีข้าวสารข้าวเปลือกไม้หนึ่งปนกันเข้าไปครับผมแล้วก็นี่นะครับหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารก็เตี้ยเข้าไปนี่ก็สูตรนี้ก็ผสมไปเรื่อยเปื่อยดูนะมีหลากหลายคนแนะนำมาผมว่านะครับเพิ่งมาจากธุระข้างนอกด้วยก็เลยแวะซื้อรำเอิ่มใจรำรำอ่อนนั่นแหละครับถูกต้องแล้วรำอ่อนมาก็เอามาคลุกเคล้ากันดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวลืมครับอุปกรณ์ผมนี่นะครับแขวนนวมอยู่3-4 วันแล้วครับเปลี่ยนบ้างครับลองดูเผื่อมีปรากฏเนาะเพราะว่าฝนเริ่มมาเริ่มอะไรแล้วก็ลุ้นครับก็ไปใส่ไกลไม่ได้หรอกครับอุปกรณ์เหล่านี้อยู่บริเวณหน้าบ้านนี่แหละครับผมถ้าไกลปุ๊บก็มีสิทธิ์หายไปในกลีบเมฆก็ไม่แปลกนะที่ผมลงมองลงอะไรอยู่แค่เหตุนี้ถ้าไปข้างนอกไกลก็จบแล้วครับผมเดี๋ยวผมผสมเสร็จก็มาดูกันครับผมเริ่มติดกันแล้วครับน่าจะอยู่ให้เนาะอย่าให้มันเหนียวเหนียวครับเรียบร้อยแล้วครับผมเปลี่ยนตอนแล้วครับเปลี่ยนตอนนี่ลงไปใส่ในนี้แล้วก็มัดเลยครับผสมมันน่าจะมันเหมือนน่าจะเอาไปหมักข้าวหนูนะครับผมเหมือนล่อยิงหนูก็เดี๋ยวผมก็จะมัดปิดปากให้ดีเลยผมก็จะใส่ไว้ในนี้เนาะนี่ครับนี่มองเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเนาะมันพื้นดินนะครับตรงช่วงกลางๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะห้อยไว้ให้ดูครับโอ้ยพี่น้องจับเข้าไปเมื่อกี้ก็ครับ นี่แหละครับผมจะดีเลยครับมีไอ้ตรงนี่มันเดี๋ยวดูข้างล่างนะครับมีเหมือนกระเป๋าเสื้อมีเหมือนกระเป๋าเสื้อก็ได้ห้อยเข้าใส่เข้าไปเลยครับโปะหนึ่งโอ้ทีนี้ก็อยู่ง่ายเลยครับผมลองดูสูตรนี้นะครับจะเป็นยังไง นี่ครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าผมจะไปลงตรงไหนใต้กอไผ่หรืออะไรตรงไหนหัวหน้าสวนนี่แหละครับลงไว้แล้วเช้ามาลุ้นกันว่าเผื่อว่าสูตรนี้จะมีปลาอย่างอื่นเข้าเนาะแต่จริงผมลงปลาล้าพองอะไรไว้ก็เผื่อปรากฏนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปตามไปดูกันครับฝนก็ยังรินรินมาเรื่อยๆครับผมก็หาอะไรทำในแต่ละวันในแต่ละคืนครับลุ้นไปด้วยกันเช้าๆทีนี้ครับเดี๋ยวไปตามไปดูฝั่งนู้นเลยครับเอาละครับมันลงเสร็จฝนก็มาพอดีครับนู่นครับข้างๆเรือนะครับตรงไม้ปักนะครับผมก็ลองลงดูครับว่าจะยังไงแล้วก็เรานู้นเราไว้ฝั่งนู้นเนาะแต่ว่าเหยื่อคนละอย่างกันนะครับผมเมื่อก่อนแค่หัวอาหารปลาอย่างเดียวอันนี้ก็มีทั้งหัวอาหารปลาปลาร้าแล้วก็รำอ่อนนี่ปลายข้าวข้าวเปลือกใส่ปนให้มีกลิ่นอะไรผมไม่รู้หรอกตรงนั้นก็ลองดูครับผมเนาะก็ลองดูก็บรรยากาศโอ้ยฝนโอ้ยลมสาดมาเย็นครับผมนี่นะครับบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมช่วงเย็นฝนตกก็อย่างเขียวชอุ่มนะครับจากมุมด้านนี้นี่ผมก็อยู่ศาลาหลังเล็กนะครับผมก็ฝนมา2วันแล้วครับ2วันเรื่อยๆมาก็น้ำขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมเพราะเหตุผลที่ลงประมาณนี้ก็อยากดูอยู่ใกล้ๆเงาะอย่างเงี้ยอาจจะมีพวกปรากฏปลาอะไรตะแคงอาจจะได้กลิ่น
เหม็นๆปลาลงปลาเนาะอาจจะเข้าไปหรืออะไรเรายังไม่รู้ตรงนั้นเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับรอดูพรุ่งนี้ว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรมีปลามีอะไรเข้าบ้างไหมก็รอลุ้นกันครับผมวันนี้ผมก็เอามาฝากกันแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นพร้อมๆกันครับก็สวัสดียามเช้าครับมาดูกันครับผมสูตรผมจะหมานบ่ก็อันนี้เป็นการทดลองนะครับผมทดลองก็มาลุ้นกันครับบางทีปลามันก็เข้าไม่เข้าเราก็ไม่รู้นี่แหละครับผมโอ้น้ำขึ้นเยอะอยู่ครับน้ำเริ่มซึมจากดินจากอะไรมาแล้วครับมีน้ำขึ้นหน่อยๆโอ้ปลาเขาคึกคักเลยครับพอได้ฝนมาก็นะครับเดี๋ยวไปดูกันโอ้เรือยังไม่ได้เอาขึ้นเลยครับผมจะจมแล้วครับเจอน้ำฝนโอ้โหมีแต่น้ำไผ่ครับตรงนี้โอ้โหพี่น้องเศษอันนี้ครับกระดองเต่าโอ้แปรปะแปรปะโอ้ยครับผมโอ้โหหลุดเลยครับเน่าเลยพลั่วพลั่วโอ้เต่าตายเอาแล้วครับผมจะจะเนอะครับดูเอาเองครับผมดูเอาโลหนูหลุดนี่ครับนี่แหละครับเลขดูเอาเองครับผมงวดนี้แหละอ้าวดูไปเลย หาเรื่องหาราวไปงั้นโอ้นู่น้องหลุดเลยครับก็มีตายบ้างมีเกิดบ้างก็ไม่รู้เขาตายจากอะไรนะครับผมจะถูกปลาชะดูกัดหรือเปล่าหืมนี่ถ้าไม่ใส่บูทนะครับน้ำตำขาเต็มครับฉะนั้นเราต้องจะจมบูทครับจมบูทไม่ได้แล้วแช่น้ำน้ำนานเดี๋ยวปริงเข้าครับปริงแมงมุมครับแมงมุมใครยุ่มหัวใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวลุ้นกันมีอะไรดิ้นไหมเงียบกริบเงียบกริบอ้าวครับผมหนึ่งสองสามทันทันทันคือเงียบอ่างล้างโอ้โหมีปลาวิ่งโอ้มีปูตัวหนึ่งครับผมปูสองตัวครับผมโอ้โหปลาเข้าดีอยู่ครับโอ้เห็นกุ้งตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยครับผมโอ้พี่น้องลืมดูครับปูมันมีอะไรอยู่ใกล้ๆกล้องมองไม่ทันมองบังโทรศัพท์ครับโอ้เดี๋ยวจะวางบนเรือนนะครับให้ดูครับผมโอ้โหน้องเอ้ยสูตรนี้ติดดีจริงครับผมอ้าวปลาอะไรครับผมปลาอะไรกึ่งนู่นู่นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับผมปลาตัวนี้แหละดึ๊ดเนี่ยอย่างที่ผมว่าไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่บูทนะยืนนานๆนะพี่น้องกุ้งก็ตัวใหญ่ๆมากเลยครับเราขึ้นกันครับผมโอ้โคลนดูดขึ้นไปดูข้างบนกันครับกุ้งเยอะเลยครับผมโอ้ยมองอย่างนี้เห็นชัดอยู่ครับเดี๋ยวเคาะก่อนว่าแสงสะท้อนนะครับแสงมันสะท้อนจากน้ำที่ติดเดี๋ยวคนทำให้ดูครับแล้วครับผมต้องเปิดแฟลชก่อนนะครับจะได้เห็นว่าปลาที่ติดเยอะขนาดไหนครับโอ้โหอันเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับผมสูตรนี้ดูครับนะกุ้งเขาเดินอยู่จ่อใกล้ไหมครับแสงสะท้อนแต่ว่าถ้ามองอย่างนี้มันจะเห็นหรือว่าต้องมองที่ลงโลกโอ้ดูโอ้โหดูครับดูครับโอ้เดี๋ยวนะครับผมมาอย่างนี้จบเลยครับผมไม่เห็นตรงอย่างนี้เลยอ่ะ
มีกุ้งตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมจะรวมมาให้มันอยู่โอ้ลูกมาทั้งหัวหานมาทั้งอะไรหมดแล้วครับมาทั้งปลิงทั้งอะไรโอ้โหนี่แหละครับผมเป็นกระจุกหนึ่งเลยมาไงมากับเขาไหมอ้วยพี่น้องเอ้ยมันมาแล้วนี่ครับดูใกล้ๆก็คือถ้าง่ายๆครับไข่สองใบไข่สองใบก็ได้เป็นกับข้าวได้สบายเลยครับผมกุ้งโอ้โหตัวใหญ่มากครับผมให้ดูครับเกือบเท่านิ้วผมนะครับโอ้โหพี่น้องกุ้งตัวใหญ่มากครับผมเฮ้ยกุ้งน้ำจืดเราทำไมตัวใหญ่เท่มันคือกุ้งอะไรครับดูครับตรงนู้นไม่ว่าแต่กุ้งเลยครับลิงก็ตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งครับผมจะทำสโลโมชั่นให้ดูว่ามันสุดยอดแค่ไหนแค่เดินบนไม้นี่แหละก็มีทั้งปูทั้งอะไรด้วยนะครับผมพี่น้องเห็นไหมครับนี่ก็ไอตัวนั่นเขาก็เหมือนกุ้งอันนั้นหรือเปล่าครับกุ้งกรามไหมนี่เป็นกุ้งน้ำจืดนะครับดูตัวใหญ่มากนี่ถ้าได้สัก10ตัวแค่นี้ก็ทอดไข่โอ้โหพี่น้องเออจบเลยครับผมก็เนาะเดี๋ยวผมไปเทกุ้งเทปลิงเสร็จผมจะลองวางไว้ตอนกลางวันเดี๋ยวตอนเย็นมาดูกันต่อมันจะมีปลาอะไรเข้าไหมเย้อไปหลายช็อตครับผมทีละช็อตทีละช็อตก็ลุ้นไปเรื่อยๆครับกลางวันกลางคืนมันก็แตกต่างกันเนาะพี่น้องก็อาจจะเปลี่ยนที่วางนะครับจะวางเดี๋ยวดูก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันผมวางเสร็จเดี๋ยวตอนเย็นถ้าผมยกถ้ามันติดมาอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับหรือถ้าไม่ติดก็ไม่ลงคือถ่ายอยู่ครับถ้ามันไม่ติดผมก็จะไม่ลงให้ดูหรอกหรืออาจจะลงแล้วแต่เนาะอะไรก็ถ่ายอะไรก็ลง โอเคครับผมอะไรก็ถ่ายบายสริยะนะครับคลิปนี้ก็ลาแล้วครับผมเดี๋ยวผมไปจัดการปลิงก่อนเนี่ยปลิงเนาะครับผมเดี๋ยวไปเก็บไข่เป็ดทอดกินที่บ้านแล้วนะสบายๆครับผมกับวันครึ้มๆฝนจะลงแล้วอีกแล้วมั้งครับถ้าไม่ลงเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นทำครับผมสวัสดีครับทิ้งท้ายครับผมเทออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นบอกครับไม่ใช่น้อยๆนะครับผมเนี่ยถ้าใส่เป็น10-20อันเนาะหรือ4-5อันก็ได้เยอะแล้วครับตัวที่ว่าครับโอ้โหนี่ปูหินครับได้ปูหินมา2ตัวด้วยครับแค่นี้แหละครับ